ตะกุดหนังเกงนี่โอ้โหตะกุดตะกุดเรื่องชื่อเมืองสุพรรณเขาเรียกว่าตะกุดในตำนานไปแล้วสุดยอดพ่อเรียนนี่ธรรมดาพ่อเรียนนี่แพงใบโพใหญ่หลังยันต้องบอกก่อนนะครับว่าพ่อรีนะถ้าใบโพใหญ่แล้วหลังอูมก็หมื่นกว่าบาทก็หมื่นกว่าบาทอันนี้หายากนะครับถ้าใบโพใหญ่แล้วหลังยันนี่ให้รู้ไว้เลยว่าหลายหลายหมื่นหลังยันสายสายสมุดประการอยู่ไหมจะมีหลังเรียบที่เป็นยืนลายนิ้วมือกดกับหลังยันถ้าหลังยันแพงหลังเป็นยันนิยมกว่าครับนี่เรียนแบบบ้านๆเลยนะถูกนี่นะฮะพ่อลีศักดิ์สิทธิ์ยังไงเอาว่านะไปฟังประวัติท่านไปหาฟังดูนะพ่อลีเนี่ยท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับตัวท่านหมดเลยนะท่านรู้เหตุการณ์หมดเลยว่าท่านจะนะใครมีเหตุการณ์อะไรมาเนี่ยมีคนเคยมาขอหวยนี่แล้วท่านก็ให้หวยแล้วคนนั้นน่ะจะมาแก้บนลูกศิษย์ก็ถามว่าหลวงพ่อขอหวยเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยให้ใครเลยทำไมหลวงพ่อจึงให้รู้ไหมหลวงพ่อบอกว่าอะไรมันเป็นบุญเก่าและเขาถึงคาดแล้วปรากฏว่าคนนี้ถูกหวยจริงพอถูกหวยเสร็จก็ตายพ่อลีอ่ะเห็นกรรมของทุกคนพ่อลีสำเร็จคือจะเรียกว่าสำเร็จอรหันต์ก็ว่าได้เนี่ยท่านบอกว่าท่านต้องไปเทศให้เทวดาฟังรับปากเขาไว้แล้วแต่ท่านรู้วันมรณภาพตัวเองก็อาจารย์มั่นบุรีทัศน์เนี่ยตั้งให้หลวงพ่อลีเนี่ยเป็นใหญ่คือเป็นแม่ทัพของกองทัพธรรมในสายวิปัสสนาจริงนะท่านแต่ท่านเผ่าไปตรวจวัดก็บอกว่าที่คนมาเนี่ยเขาก็มาด้วยศรัทธานะชักชวนหรือเปล่าระฆังดีไม่ต้องตีก็ดังเป็นไปไม่ได้หรอกระฆังอะไรไม่ตีก็ดังงั้นเดี๋ยวนะโยมก็มาเฝ้าระฆังไว้แล้วกันตอนเที่ยงคืนเนี่ยระฆังจะดังเองท่านก็ให้ลูกน้องเฝ้าห่อระฆังไว้ล้อมห่อระฆังหมดเลยปรากฏว่าพอถึงเวลาเที่ยงคืนระฆังดังท่านเผ่านี้เข่าสุดเลยแล้วก็ก้มกราบท่านเผ่าถึงเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สร้างพระสมเด็จไงรู้ไหมว่าสมเด็จวัดอินเนี่ยต้นแบบพิมพ์อ่ะมาจากพิมพ์ของสมเด็จพ่อลีด้วยนะสามชั้นนี่คือหลวงพ่อลีวัดอโศการามสาธุครับสาธุแม่ทัพกองทัพธรรมนะอันนี้เป็นนะใบโพใหญ่หลังยันรายการแรก1นาทีพอซึ่งพระพ่อลีเนี่ยแท้ดูยังไงเนื้อเก่ากว่า25ศตวรรษอันนั้นพอแล้วมีเล็กกับใหญ่ใหญ่แพงหลังเรียบก็หมื่นกว่าบาทถ้าหลังยันแพงๆอันนี้หายากมากหลังยันนะสาธุครับบารมีพ่อลีคุณศรัทธาลูกศิษย์ศรัทธามากโหยังไม่มีเลยนะยังไม่มีนี่อาจารย์มั่นบอกเสมอครับว่าพ่อลีเก่งไม่ไปส่องรองใครเพื่อนผมศรัทธาพ่อลีมากครับขี่มอเตอร์ไซค์บิดมา120ล้มกลิ้งเลือดไม่มีสักหยดที่สุดแล้วครับพ่อลีให้สบายใจได้อ่ะใบโพใหญ่พ่อลีนี่หลังยัน30,000ต้องมีองค์นี้นี่นะต้องบอกว่าพ่อลีเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าใครมีบุญสัมพันธ์เนี่ยขอเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งขอหวยถูกหวยนะ2 นาทีหลายหมื่นนะครับหลังยันผมเคยเห็นเขาโพสต์ขายกันมาแล้วครับเปิดแรก10,000 บาทเวลาเดินแล้วต้องบอกหลังขายใบโพใหญ่เนี่ยหลังเรียบก็หมื่นกว่าบาทแล้วถ้าหลังยันใบโพใหญ่หาไม่ได้แล้วพระพุทธสร้างเยอะแต่สร้างหลังยันน้อยเขาก็เลยเล่นหลังยันยอดนิยมเนื้อดินอันดับต้นๆมาดี15,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่15,000 บาทแล้วมาที่16,000 บาทครับราคาสุดท้ายหายากครับพิมพ์นี้สุดที่สุดของนิยมแล้วพ่อลีใบโพใหญ่หลังยันไม่เจอในวงการแล้วนี่คือประเด็นแล้วถ้าใครอยู่วันนี้แล้วได้ไปดีใจด้วยนะอยู่ที่16,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่16,000 บาทแล้วโอ้แล้วเลี่ยมเดิมๆเลยฮะมาที่17,700 บาทมาที่18,000 บาทครับราคาใบโพใหญ่พ่อลี
หลังยันเอาแล้วพอลีใบโพใหญ่หลังยันมาที่ 19,000 บาทครับแบบนี้ 20,000 ขึ้นครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 19,000 บาทครับบูชาพ่อรีมีแต่ความสุขความร่มเย็นลมใสเอาแล้วอยู่ที่ 19,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 19,500 มาที่ 19,700 บาทแล้วมาที่ 19,700 บาทครับราคาสุดท้ายนี่คือพลัสเครื่องที่ผมบอกผมมีพ่อรีเป็นถาดนะแต่ผมไม่ค่อยได้แบ่งเลยวันนี้แบ่งเพราะได้มาผมบอกเลยนักสะสมครับองค์เนี้ยราคายังถูกมากมาที่ถ้าจะเก็บพ่อรีเนี่ยต้องให้เก็บพ่อรีที่นิยมคือใบโพแบบนี้หลังยันแบบนี้ครับอยู่ที่ 20,000 บาทครับราคาเห็นไหมมาที่ 20,500 บาทคนยังไม่รู้เลยว่าพระพ่อรีเนื้อดินหลังใบโพเนี่ยใบโพหลังยันเนี่ยองค์นึงหลายหลายหมื่นมาที่ 20,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับปิดไปที่พี่เป็นนาดิฟนะครับโหดต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายนะจริงๆที่คนรู้เรื่องพระพ่อรีเนี่ยน้อย 20,500 บาททวนหลังยันส่วนใหญ่แต่คนพิเศษสั่งยันมีน้อยแล้วเขาเรียกว่าพระพ่อรีสร้างเยอะเขาจึงเลือกเล่นอะไรที่มีน้อยให้แพงไปซะขอพ่อโชติวัตโนครับอ้าวนี่ต่อไปพ่อโชติวัตโนโอ้โหตำนานต้องบอกว่าท่านเป็นสาธรรมิกันพ่อโชติพ่อสดบุโตจัดมาครับพ่อโชติวัตโนข้าโต๊ะพ่อโชติวัตโนหลวงปู่โต๊ะสิทธิ์น้องของท่านยังนำไปทอดพิมพ์เล่นเป็นแสนใช่เนื้อนี้พ่อโชติยุคแรกสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งคลองภาษีเจริญครับพ่อโชติตโนอ้าวไปคืออย่างนี้ก่อนนะพระเครื่องเนี่ยผมข้าผมขอได้นะขอให้คนที่มีความรู้เรื่องพระพิมพ์เพื่ออนุรักษ์พระไว้พิมพ์ข้อมูลเพื่ออนุรักษ์พระไว้ไม่ต้องไม่ได้ซื้อก็พิมพ์ได้ผมใช้คำนี้เพราะว่าพระเครื่องแต่ละอย่างเนี่ยคนพื้นที่จะมีข้อมูลรู้ดีกว่าตัวผมหลายๆคนน่ะมาพิมพ์เรื่องราวของพระบ้านตัวเองเนี่ยมันจะได้เป็นการอนุรักษ์ไว้แล้วคนอ่านหรือคนที่เสียเวลามาดูไลฟ์จะได้ประโยชน์ไปด้วยครับมาที่ 5,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วนะครับหลวงพ่อสดและหลวงปู่โต๊ะเคยเดินทางมาขอผงพ่อโชติเพื่อไปสร้างพระอยู่สุดยอดครับพี่บารมีพี่โชมะนี่ต้องบอกว่าพระหลวงพ่อโชติวัตโนดังก่อนปู่โต๊ะนะเชือกคาดเอวท่านเบอร์หนึ่งกรุงเทพใช่ตีใหญ่ยังใช้เลยพี่ตีใหญ่อะไปหาพ่อโชติตโนด้วยนะตอนนี้เขายุ่งไงกรุงเทพอยู่ที่ 7,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับอันนี้คนรู้จึงรู้จริงว่านะตอนที่ตีใหญ่อ่ะไปอยู่ในกรุงเทพตีใหญ่ไปขอของดีจากพ่อโชติใช่มีตะกรุดกาใหม่74นี่โคตรสุดยอดใครที่มีโอกาสได้เจอวัตถุมงคลพ่อโชตินะครับคุณต้องอยู่วันนี้ในไลฟ์ผมตอนนี้แหละครับอยู่ที่ 7,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับถ้าต้องบอกว่าพระพ่อโชติปู่โต๊ะเจอร้อยองค์ยังไม่เจอพระโชติองค์หนึ่งใช่พระพงในตำนานดังมาคู่กับพงของขวัญถูกต้องครับออกปี95พี่วราพลพระโชติเจริญก็ปู่โต๊ะพิมพ์มาที่ 7,500 บาทครับราคาสุดท้ายต้นตำรับเชื้อคาดเอวแห่งเมืองหลวงไม่เป็นสองรองใครเอาว่าพี่มหาหนึ่งอะลายฟังว่าคนไปหาพระโชติเพราะขอเชื้อคาดเอวทั้งนั้นเลยในอดีตเชื้อคาดเอวคือของพ่อโชติอ่ะแค่ไม่เห็นในวงการแล้วเท่านั้นเองผมจะบอกให้ก็เป็นครูสักเลยเว้ยสุดๆโหเหนียวสุดๆเหนียวๆในยุคนั้นนี่ถ้าเกิดว่าสายนักเลงของมาดาตีนี้ไม่มีใครเกินพ่อโชติใช่น่าเสียดายนะดูดิพาท่านใส่อยู่เท่าไหร่ 7,500 เนี่ยผมจะบอกให้นะครับมาที่ 7,500 บาทครับราคาสุดท้ายสมัยก่อนเล่นต้องมี 20,000 ครับพิมพ์นี้บางคนก็เรียกสำเภาทองราคาสุดท้ายอยู่ที่ 7,000 มาที่ 7,700 มาที่ 7,800 บาทครับราคาสุดท้ายเก็บสมเด็จในประเทศเนี้ยถ้าจะเก็บพระเกจิดังๆสมเด็จได้ครบพ่อ
พ่อโชดนี่พ่อหวนนี่มักไม่ค่อยเจอพี่ทวีอยู่ไม่พลาดแน่รายการนี้มาที่ 8,000 บาทที่พี่มานะมาที่ 8,100 บาทที่พี่ณัฐวุฒิกับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่พี่ณัฐวุฒิ 8,100 มาที่ 8,500 มาที่ 8,800 บาทครับราคาสุดท้ายน่าเสียดายนะผมบอกเลย 8,800 บาทครับราคาสุดท้ายครับที่พี่ณัฐวุฒินะครับปิดไปแล้วนะน่าเสียดายหนังสือลงทุกเล่มเกี่ยวกับสมเด็จพระโชตลงมาก่อนปู่โต๊ะลูกพี่ผมได้ไหมลูกพี่เดี๋ยวได้ลูกพี่ณัฐวุฒินะครับสุดยอดครับ 8,800 บาททวนโอ้โหคุณอาทวีมา 8,200 ไม่ทันนะครับพี่ทวีมาด้วยนะครับสวัสดีคุณอาทวีด้วยนะครับพี่ณัฐวุฒิบอกว่าสวัสดีครับพี่ทวีนี่ครอบครัวสังขวัญอุ่นเสมอเพราะกล้วยนี่มาเจออันนี้พิมพ์นี้หายากนะเนี่ยหลังปลุกหนังนี่จริงๆพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่อนุภาพสูงนะเพราะพระเจ้าโมกขลาสาริบุตรใช่นี่ฮะ ก็ถามว่าพระพิมพ์ปลุกหนังอยุธยาพิมพ์นี้ที่เสือฝ้ายใช้ใช่นะเป็นพิมพ์ที่นะมหาอุดสุดๆเงินภาพคุณพันยังใช้เลยเว้ยคุณพันยังใช้นี่พระพ่อกวยนี่แล้วสวยด้วยมีหน้ามีตาเป็นหมื่นครับแบบนี้ไม่เห็นนะสวยจังหน้าตาหนี่มีหน้ามีตาเรียมมาติกต้องอย่างเงี้ยเนี่ยพระบ้านนึงก็เจอในวงการเนี้ยเจอพระพ่อกวยพิมพ์เนี้ยไม่กี่องค์นะลงหนังสือเล่มใหญ่ครับโอ้โหนะ2นาทีสวัสดีเช่นกันครับผมคุณอารวีหัวเราะเรียกโก้พี่ทวีเดี๋ยวคืนนี้ผมจะโทรหาถ้าผมไลฟ์ไม่ดึกนะมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินแล้วรู้ป่ะสวัสดีพี่ทวีทำไมไปรับพลังงานบวกรับคำสอน รับคำสอนของผู้ที่เขาเรียกนะผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตมาเยอะนี่ใส่ตรงขายกัน 30,000 กว่าเก่ามากอยู่ที่5,000 บาทนะครับเปิดแรกมาที่ 7,000 บาทแล้วมาที่ 8,000 บาทครับราคาสุดท้ายเชือกพอโชดฟาดหัวแล้วจะเป็นบ้าอยู่ที่ 8,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 8,000 บาทแล้วพุทธพิมพ์งดงามมากๆอยู่ที่ 10,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับพอกล้วยโอ้โหเอาละนี่พ่อกล้วยนี่เซียนพ่อกล้วยมาไหมมาหลังปลุกหนังถือว่าเด่นทางด้านคงกระพันในยุคเก้าพี่ตอนจรยุทธผมมองชนะทุกอย่างเพราะมีอิทธิฤทธิ์อยู่จริงก็บอกว่าพิมพ์โมกขลาสาริบุตรแล้วก็ไม่ใช่ทุกหลวงพ่อจะสร้างได้นะแล้วหลวงพ่อไหนที่สร้างโมกขลาสาริบุตรพิมพ์ปูหนังได้แพงทุกหลวงพ่ออ่ะเพราะสายกระโจมเพราะกิ่งโบเลี้ยวเพราะกล้วยเพราะเนียมอยู่ที่ 10,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายอาจารย์ไมโลสายตรงครับแบบนี้หลักหมื่นมาหลายปีแล้ววางพระไม่สุกเราเอ้ยมาที่ 1,500 บาทแล้วพ่อกวยสมเด็จพ่อกวยแล้วเป็นพิมพ์เฉพาะที่ไม่ต้องไปเถียงกับใครที่ไม่ได้ถอดจากนะพระองค์ไหนมาเป็นพิมพ์เอกลักษณ์เฉพาะนั้นแล้วสวยอยู่ที่ 10,500 บาทครับราคาสุดท้ายใช้พ่อกลัวแบบนี้สบายใจดูง่ายจริงองค์นี้อยู่ที่ 1,500 บาทนะครับราคาสุดท้ายเก็บพาพ่อกลัวกันมาเนี่ยต้องไปนั่งเถียงกันนะแต่พิมพ์นี้ไม่ต้องนั่งเถียงกับใครนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นี้ไม่ต้องนั่งเถียงกับใครเลยดูง่ายอยู่ที่ 1,500 นะครับราคาสุดท้ายพ่อกลัวไม่มีราคานี้แล้วอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับปิดไปแล้วปิดไปที่พี่มานะนะครับ 1,500 บาททวนโอ้พี่มานะยินดีด้วยเลยยินดีด้วยครับพี่มานะประกุดหนังเก่งอ้าวขอคอมเมนต์จากเซียนเครื่องรางหน่อยนวดปุ๊บจากเดินได้เลยไม่ได้เลย
นี่ฮะตะกุดหนังแกงพ่อเนียงสองพี่น้องเจอน้อยนะเจอน้อยบางคนอ่ะไม่รู้ด้วยว่าประเทศเนี้ยมีตะกุดหนังแกงต้องเซียนเครื่องรางแบบเล่นพระระดับโคตรเซียนอ่ะแล้วเป็นตะกุดที่มีราคาสูงอันนี้เก่าคนรู้อ่ะต้องคนรู้กับคนรู้อ่ะอันนี้นะราคาสูงนี่นะแล้วเป็นของลึกลับที่ในกลุ่มคนเล่นเครื่องรางเนี่ยเขารู้กันหายากมากพี่นาตวุฒิบอกว่าตะกุดหายากของสุพรรณบุรีใช่นี่ฮะโอ้พี่นาตวุฒิตะกุดหนังแก้ง2นาทีเอาคนรู้จัดไปมาแล้วครับเปิดแรก 10,000 บาทเวลาเดินแล้วไฮโลกราดนะครับดูง่ายเลยแห้งจัดต้องบอกว่าแล้วเอาง่ายๆนะไม่นอกอย่าว่าแต่สวยเลยแท้ยังไม่เห็นเลยเอาโอ้ใช้พยาจริงครับพยาจริงง่ายมาที่10,000บาทครับมาที่12,500บาทอย่าว่าแต่หาสวยเลยหาแท้ให้ได้ก่อนเลยครับโอ้ต้องบอกว่าเนี่ยที่ผมคัดออกมาจากทั้ง4กระป๋องอะเพราะเป็นไฮไลท์อยากให้ทุกคนได้รู้โหยพ่อเนียงนี่เหรียญนั้นสร้างปี68นะวิชานี้ไม่มีใครทำได้แล้วอายุเทียบเท่ากับพ่อเท้ายิ้มเลยครับอยู่ที่12,500บาทมาที่15,000บาทแล้วส่วนใหญ่จะเจอชิ้นเล็กน้องแจเมืองกาญใช่ชิ้นใหญ่ก็จะเปลืองหนังแต่ง่ายมากครับพี่ราคาสุดท้ายอยู่ที่15,000บาทครับสวยที่สุดเท่าที่เห็นมาแล้วครับเม็ดนี้สมบูรณ์ติดที่1แน่นอนนะต้องถามกรรมการข้างล่างอย่างคุณสอบว่าติดที่1มั้ยถ้าส่งเม็ดเนี้ยติดแน่นอนมาที่17,000บาทมาที่17,200บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่17,200บาทแล้วมาที่17,200บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหเอาแล้วนี่ทำนานน้ำไม่เลยครับไม่เห็นสวยมานานแล้วผมบอกเลยนะอย่าว่าแต่คำว่าสวยเลยแท้เนี่ยหมดจากวงการเนี่ยไปเป็น10ปีแล้วครับอยู่ที่ 18,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเอาว่าแท้นะหมดจากวงการไปเป็น10ปีครับอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายเจอแต่เก่งเองมากครับคุณอาณวีโอ้โหอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายของเก๋มีเยอะแต่ของเก๋อ่ะจะไม่ได้รักเก่าแบบนี้นี่รักสามารถอยู่ได้รักแบบนี้ต้องน่ะรักยุคด้วยแหละครับรักยุคพี่รอดนะพ่อม่วงรักยุคพิษสมรพ่อแก้วราคาสุดท้ายอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับ 18,000 มาที่ 18,000 บาทแล้วพี่จิรศักดิ์บอกเห็นชิ้นแรกหลายหลายคนที่เพิ่งจะรู้นี่คือเขาบอกว่าไม่ต้องง้อคนซื้อครับมีแต่คนซื้อต้องง้อเจ้าของมาโหแล้วสวยสมบูรณ์มาที่ 18,100 มาที่ 18,200 มาที่ 18,500 มาที่ 18,800 บาทครับมาโอนเม็ดนี้บาทแล้วอยู่ที่ 19,000 บาทมาที่ 19,600 ราคาสุดท้ายอยู่ที่ 19,600 ให้พริกมาดีหน่าผมจะบอกให้ตะกุดเพราะเนี่ยเนี่ยมาที่ 20,800 บาทที่พี่ณัฐวุฒิกับราคาสุดท้ายของสวยงี้ราคายังเกี้ยงครับเพราะของสวยต้องบอกว่าเอาว่าของจี้เครื่องรางเนี่ยท่านทำเฉพาะคือหมดวัสดุก็ทำต่อไม่ได้ปิดไปแล้วนะครับโหเราดูนี่รักเดียวกับบุยิ้มนะรักเดียวกับมะม่วงอ่ะความเก่าของเครื่องรางได้ครับรักเนี่ยปิดไปที่พี่ณัฐวุฒินะครับ20,800บาทโอ้ขอบคุณมาพี่พ่อเลี้ยงนะเต้ยซุ้มเพชรหลังเขานี่พี่พ่อเลี้ยงเต้ยดีอยู่เพชรป่ะเพชรบุรีพี่โอ้โหสวยสมบูรณ์จริงนะไม่ได้ใช้เลยอ่ะเม็ดเนี้ยโหแล้วต้องบุญสัมพันธ์กับพี่ณัฐวุฒินะที่ท่านมาตอนนี้นะเช็ควีเก็บแบบนี้ชนะครับหายากสวยต้องคิดแค่ที่ 20,800 ด้วยนี่พี่ณัฐวุฒิ 22,000 พี่ณัฐวุฒิ 23,000 6แต่ต้องคิดราคาแรก 20,800 นี่คือกติกาของนะฮะเราปิดตรงเวลาโหนี่ที
รักครับคุณทุ่งรังรักเก่าคือแท้เลยแอดมินเอาลงช่องไว้นะต้องอยู่ในช่องนะตะกุดหนังเกงนี่โอ้โหตะกุดตะกุดเรื่องชื่อเมืองสุพรรณเขาเรียกว่าตะกุดในตำนานไปแล้วเอาที่หนึ่งเลยเรื่องทองครับพี่ตะกุดในตำนานไปแล้วครับ